สามคำสอนของแม่กับนิ้วมือทั้งห้าหากเราเปรียบการเลี้ยงดูอบรมของแม่เป็นเสมือนสองมือที่คอยโอบอุ้มลูกน้อยนิ้วมือทั้งห้านั้นก็อาจจะเปรียบได้กับคำสอนและเคล็ดลับต่างๆที่แม่ใช้ในการอบรมสั่งสอนเพื่อเป็นรากฐานให้ลูกได้ด้วยเช่นกันลองอ่านคำแนะนำของเราต่อไปนี้ลองฟังกันดูนะครับเกี่ยวกับเคล็ดลับหรือคำสอนหลักทั้ง5ที่คุณแม่ทุกคนนั้นควรทราบแล้วนับนิ้วมือทั้ง5ตามไปพร้อมๆกันได้เลย1นิ้วโป้งนิ้วโป้งก็เป็นรากฐานแห่งชีวิตตามทฤษฎีความต้องการพื้นฐานของมาสโลสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการเพื่อเป็นรากฐานเติมเต็มความปรารถนาในขั้นแรกนั้นก็คือความต้องการทางร่างกายและความปลอดภัยดังนั้นนอกจากปัจจัย4ที่พ่อแม่ต้องเตรียมพร้อมไว้ให้ลูกน้อยสิ่งสำคัญก็คือการทำให้ลูกรู้สึกได้ถึงความมั่นคงในชีวิตทั้งในด้านร่างกายและจิตใจด้วยพ่อแม่ต้องสอนให้ลูกรู้จักมั่นใจในตัวเองรู้จักเผชิญหน้ากับความกลัวโดยมีตัวพ่อแม่เองเป็นแบบอย่างให้นิ้วที่2ก็คือนิ้วชี้หมายถึงคำชี้แนะของแม่นอกจากความมั่นคงแล้วครอบครัวหรือพ่อแม่ควรจะเป็นแหล่งชี้แนะสิ่งต่างๆที่สำคัญให้กับเด็กด้วยเมื่อลูกหลงผิดหรือเริ่มมีวี่แววที่จะทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมคำแนะนำที่ดีของพ่อแม่ก็อาจเปรียบเสมือนนิ้วชี้คอยชี้นำหรือแนะนำลูกไปในทางที่ถูกที่ควรตระหนักไว้ด้วยว่าสิ่งสำคัญในการสอนลูกเมื่อเขาหลงผิดนั้นคือคำชี้แนะที่เป็นเหตุเป็นผลพ่อแม่ไม่ควรดุด่าลูกอย่างกราดเกรียวเพราะนอกจากจะทำให้สถานการณ์ต่างๆตึงเครียดขึ้นแล้วยังพลอยทำให้ลูกซึมซับความก้าวร้าวไปด้วยนิ้วที่3ก็คือนิ้วกลางก็หมายถึงทางสายกลางนิ้วกลางนั้นอาจเปรียบเสมือนคำสั่งสอนของแม่ในเรื่องของทางสายกลางตามหลักพระพุทธศาสนานั้นทั้งทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาก็คือการใช้ชีวิตอย่างพอประมาณและพอเพียงไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งพ่อแม่อาจนำหลักธรรมนี้มาประยุกต์ใช้กับคำสอนต่างๆในชีวิตประจำวันได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นในโลกปัจจุบันนี้ที่กำลังถูกครอบงำด้วยลัทธิวัตถุนิยมพ่อแม่ควรสอนให้ลูกยึดหลักพอเพียงทางเศรษฐกิจโดยสอนลูกให้เป็นคนที่รู้จักระงับกิเลสไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแต่ก็อย่าให้ตนหนีจนเกินไปด้วยนิ้วที่4ก็คือนิ้วนางหมายถึงความรักความเมตตานิ้วนางนั้นเปรียบเสมือนตัวแทนของความรักการสอนให้ลูกรู้จักรักและเป็นห่วงเป็นใยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนับเป็นอีกคำสอนหนึ่งที่สำคัญมากเพราะความรักทำให้เกิดความเมตตาทำให้จิตใจไม่แข็งกระด้างและรู้จักเป็นห่วงเป็นใยผู้อื่นตามหลักธรรมของศาสนาคริสต์เองก็ยังถือว่าความรักของเพื่อนมนุษย์ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั้นเป็นหนึ่งในคำสอนที่สำคัญที่สุดนิ้วที่ห้าก็คือนิ้วก้อยคือการประนีประนอมนิ้วก้อยนั้นเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งการประนีประนอมและการให้อภัยหากลูกน้อยของคุณกำลังโกรธขึ้นผู้ใดลองสอนให้เขาเป็นฝ่ายรู้จักยื่นนิ้วก้อยเล็กนิ้วก้อยเล็กๆนั้นออกมาคืนดีกับผู้อื่นก่อนการกระทำในเชิงสัญลักษณ์เช่นนี้ส่งผลสำคัญอย่างยิ่งต่อแนวคิดหรือทัศนคติของเด็กเป็นการช่วยปลูกฝังฐานความคิดเรื่องการให้อภัยและการประนีประนอมให้ลูกน้อยได้อย่างดีเลยทีเดียวขอบคุณบทความโดยเชิญตะวันสุวรรณพานิช